สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับผมในครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะฮะวันนี้ก็มีข่าวคราวมากมายนะฮะครับมาไล่เรียงดูแต่ละเล่มกันนะครับมีเริ่มที่ไหนก่อนดีนะฮะเริ่มที่หาเล่มไหนดีเอาคมชั้นลึกก่อนแล้วกันฮะซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้จะขอแวะมาพูดนะในช่วงอาจจะเป็นช่วงที่2ของรายการนี้ก็ได้แต่เมื่อเช้าคุยกับคุณศิโรจน์ว่าน่าสนใจเพราะว่าที่อัสสัมชัญนะฮะโรงเรียนชื่อดังที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับร้อยกว่าปีแล้วนะฮะครูอัสสัมชัญถึงขั้นแต่งดำประท้วงเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการกดเงินเดือนยุบโรงเรียนเลยมีความกลัวจะมีการยุบโรงเรียนแล้วก็จะทำให้เงินเดือนครูมีปัญหาตามมาครับแล้วทำไมอัสสัมชัญอยู่มาตั้งนานตอนนี้เขาจะขายหรือจะยุบหรือยังไงฮะก็นี่คือความคลุมเครือที่มีมาพักใหญ่แล้วครับแล้วตอนนี้มันลามไปถึงตัวครูแล้วว่าไม่มั่นใจเรื่องสถานภาพการทำงานครับคือทิศทางของโรงเรียนที่ไม่ชัดเจนทำให้พนักงานในโรงเรียนครูในโรงเรียนรู้สึกว่าแล้วอนาคตเราจะเป็นยังไงด้วยครับแต่ว่าศิษย์เก่าจะยอมเหรอฮะเพราะว่าศิษย์เก่าอัสสัมชัญนี่เข้มแข็งมากโศิษย์เก่าวอยวายเละเทะเลยฮะในข่าวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าศิษย์เก่าวอยวายมากว่าศิษย์เก่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้เลยแล้วน่าสนใจว่าถ้าเกิดครูเขาตัดสินใจชุมนุมกันซึ่งครูเนี่ยจะชุมนุมนะฮะที่17มกราคมครับทางผู้ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าครูชุมนุมเนี่ยนักเรียนจะมาคือข่าวจะมาด้วยนะครับคือไปถึงขั้นยุบเลยเหรอฮะคือถ้าอัสสัมชัญยุบนี่เรื่องใหญ่มากนะฮะเพราะว่ายุบโรงเรียนยุบโรงเรียนให้รวมกันฮะไม่ใช่ยุบไม่ใช่ปิดกิจการแบบนั้นฮะยุบโรงเรียนอ๋อไม่ใช่ยุบแล้วก็ disband ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อนี่อาจจะเผชิญการแข่งขันกับโรงเรียนนานาชาติเยอะครับแต่ผมถ้าผมเป็นศิษย์เก่าเนี่ยนะผมก็ไปร่วมชุมนุมด้วยครับครับแหมโรงเรียนยอมไม่ได้โรงเรียนจะถูกยุบแล้วศิษย์เก่าสัมชัญนี่โอ้โหเป็นคนที่คือเรียกมีพลังทางเศรษฐกิจสูงมากนะว่ายกมากันทีอาจจะเป็นหมื่นได้เป็นแสนก็พวกบราเดอร์จะหนาวฮะตอนนี้ผมให้ผมศิษย์เก่าในเครือนี้ผมรอได้ฮะบราเดอร์ต้องคิดมากนะครับเรื่องนี้ครับก็มีเรื่องนี้ฮะตกลงแล้วก็ไม่ลีลาแล้วนะฮะพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเนี่ยมติชนบอกว่าเดี๋ยวจะลาออกจากตำแหน่งเลขาปปส.ลงไปชิงผู้ว่ากทม.แทนนะฮะแล้วในนี้บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นกุนซือแล้วจะดึงคุณหญิงสุดารัตน์มาช่วยครับแล้วก็มีมติให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นผอ.ในการดูแลการเลือกตั้งกทม.ประชาธิปัตย์ก็ประกาศนโยบายเรื่องผู้ว่ากทม.แล้วเหมือนกันนะครับมหานครแห่งความสุข7ล้านฮะมหานครแห่งความสุข7ล้านครับอันนี้ต้องใช้งบพิเศษใช่ไหมฮะดึงเจ้นหน่อยคุณพัฒน์7ด้านฮะ7ด้าน7ด้าน7ด้านช่วยพงษ์สภัทรปชป.ชู7ด้านสู้พันธมิตรน่าสู้ครับแต่นี่คำขวัญคล้ายๆอาจารย์สุขุมพันธ์รอบที่แล้วนะเรื่องจะนำรอยยิ้มของคนกรุงเทพกลับมาครับรอบนี้เป็นมหานครแห่งความสุขเดี๋ยวต้องลองดูฮะว่าเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงเรื่องนโยบายครับผมจะพูดถึงคนนึงซึ่งอุทิศตนเองกับการเลือกตั้งผู้ว่าทุกครั้งด้วยนะคุณวรัญชัยโชคชนะผมจะอุทิศอย่างน้อย3หรือ4นาทีในรายการนี้ให้กับเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้จากสื่อกระแสหลักครับมีนี่ฮะกรุงเทพธุรกิจนะครับจอขยับเบี้ยประกันรถยนต์10%นะฮะก็อันนี้จะมีผลอย่างไรคุณลองดูแล้วกันว่าคุณอยู่ในแคตตากรีไหนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะฮะทำไมถึงต้องเพิ่มเบี้ยประกันครับนะครับแล้วก็เดือนกันยานี้ก็ขึ้นค่าทางด่วนอีกนะฮะอ้าว5บาทนะฮะผู้ใช้รถนี่ก็ลำบากถ้ามีรถคันแรกแต่มีรายจ่ายตลอดชีวิตเดือนกันยาที่จะถึงหรือที่ผ่านมานะครับที่จะเดือนกันยาที่จะถึงฮะเขาประกาศล่วงหน้า9เดือนฮะขึ้นเป็น50บาทครับส่วนไทยโพสต์นะก็ยังอยู่ในวาระแบบเดิมแดงหนุนป้องนายครับคือบางทีแปลว่าอะไรครับผมไม่เข้าใจแดงหนุนป้องนายแปลว่าไทยโพสต์ยังไม่สามารถออกจากไอ้วังวนหรือวัฏจักรแห่งความเรื่องป้องนายครับเสื้อแดงป้องนายฮะแต่นี่เป็นกรณีที่ฐานตบเท้าที่ STV ครับอ๋อครับหนุนให้ทหารไปตบเท้าปกป้องพลเอกประยุทธ์เหรอผมเข้าใจไม่ใช่ฮะอาจารย์ธิดาแกพูดอาจารย์ธิดาแกพูดแต่อาจารย์ธิดาแกก็พูดดีนะฮะ
คือไม่ได้ถึงขนาดคือแกก็บอกถ้าเป็นสิทธิเสรีภาพก็แนะให้ควรถอดเครื่องแบบถูกต้องเรื่องนี้ต้องคุยกันเพราะว่าถ้าเราต้องเลือกระหว่าง2คนเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญสำหรับ SMS ในวันนี้ด้วยนะฮะครับถ้าคุณต้องเลือกระหว่างพลเอกประยุทธ์กับสนธิลิ้มทองกุลผมเลือกทางสายที่3ได้ไม่ได้ฮะเหลืออยู่2คนติดเกาะแล้วถ้าผมว่ายน้ำเป็นได้ไหมฮะได้แต่ผมจะเจอฉลามกัดกลางทางไม่อยากที่จะทำร้ายจิตใจขนาดนั้นนะฮะให้ว่ายน้ำได้นะครับครับแล้วก็มีนี่ฮะไทยรัฐฮะนี่ฮะไล่ธรรมยาตราครับอันนี้คนในพื้นที่ฮะต้องยอมถอยแล้วก็กลุ่มของคุณสมานสีงามที่เข้าไปชุมนุมกันเนี่ยต้องรื้อเวทีแล้วก็ถอยกลับมาครับโอ้ฮะเพราะว่าก็เป็นความขัดแย้งคือคนในพื้นที่เขาอยู่กันอย่างข้ามพรมแดนแบบไปมาอยู่แล้วนะแล้วก็การก่อตัวคราวนี้ของกลุ่มธรรมยาตราก็เป็นที่คือตั้งกำแพงกันแล้วล่ะฮะว่าจะทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ทำให้สงครามกลับมาอีกรอบนะฮะมีโพสต์ today ฮะวันนี้ครับทำใจของแพงซึ่งโพสต์ today ก็ยังเน้นหลักการในการเล่นประเด็นนี้ทั้งที่กระทรวงพาณิชย์ผมก็ไม่อยากจะเริ่มด้วยการว่าสื่อเยอะนะฮะผมก็อ่านโพสต์ today ก็แต่ว่าเขายังเล่นประเด็นเรื่องของแพงไม่ยอมหยุดครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาตีประเด็นนี้แดงแพงทั้งแผ่นดินครับแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ตัวเลขออกมาแต่ละเดือนก็ยังโอเคอยู่นะแต่ก็บอกว่าสินค้าสอดสัญญาขึ้นราคากระทรวงพาณิชย์ไฟเขียวอาหารสัตว์ขึ้น 3-10% นะก็อาจจะแพงขึ้นบ้างครับบางประเภทข่าวสดก็มีพาดหัวฮะปล้นคืนเดียวจากคดีแก๊งโจกุ้งขี่จักรยานยนต์อลวาดเอาเงินไปกินเหล้าอันนี้สสส.เห็นข่าวนี้ยิ้มเลยฮะตัวอย่างของคนกินเหล้าแล้วอารวาสอันนี้มีงานให้ทำเลยมีงานให้สสส.ทำแล้วฮะครับมีเรื่องนิติราชชงรัฐธรรมนูญด้วยฮะครับนี่ฮะด้านนี้เมื่อวานมีแถลงข่าวใหญ่ฮะตกลงนิติราชเขาก็เคลื่อนไหวต่อครับก็คือเขาก็โยนเรื่องนี้ให้สู่สาธารณะนะฮะดูเหมือนว่ากลุ่มปฏิญญาหน้าศาลของอาจารย์หวานสุดารังคุพันธ์จะรับลูกต่อแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับแล้วข่าวสดเขาดีนะฮะเขาลงข้อเสนอของนิติราชข้างในเต็มหน้าเลยครับลองไปหาอ่านดูได้ครับเดี๋ยวเราพูดรายนิติราชต่อนะฮะในวันนี้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็มาดูฮะหน้าปกเนชั่นน่าสนใจเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า populism หรือนโยบายประชานิยมมันไม่ใช่แค่นโยบายแต่ว่าความเป็นประชานิยมเนี่ยอะไรที่มันเริ่มอย่างเงี้ยเป็นกระแสเนี่ย friction ความขัดแย้ง hurt tirating มีผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือของการจัดอันดับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรืออันดับของพันธบัตรครับอันนี้เป็นกองทุนเป็นหน่วยบริษัทที่วัดเรตติ้งเขาก็กังวลเรื่องประชานิยมครับนะครับพูดถึงเนชั่นเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับภาคข้างบนนะฮะภาคข้างบนเป็นเรื่องเหนือเมฆฮะเรื่องเหนือเมฆซึ่งเดี๋ยวมีแต่ถึงครับพูดถึงเนชั่นนะครับไปกันที่ข่าวของช่างภาพเนชั่นนะครับคุณสกลสนธิรัตน์นะครับช่างภาพครูเนชั่นประจำรัฐสภาเนี่ยอาการล่าสุดนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์ชัยพลวุฒิโอภาสซึ่งเป็นประสาทศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลางแล้วก็แพทย์ที่ดูแลคุณสกลสนธิรัตน์อยู่เนี่ยนะฮะตกลงแล้วอาการของผู้ป่วยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับยังไม่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นได้ภาวะความดันในโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับก็ได้เริ่มให้อาหารทางสายยางบ้างแล้วซึ่งตอนนี้ทางแพทย์ก็บอกว่าต้องประเมินเป็นระยะว่าผู้ป่วยสามารถรับอาหารได้หรือไม่แนวทางการรักษาผู้ป่วยนอกจากนี้จะไปควบคุมในเรื่องของการหายใจและอาหารเป็นหลักนะครับแต่ว่าทางทีมแพทย์ก็บอกว่าก็พยายามสู้อยู่เต็มที่เพื่อให้คนไข้นั้นมีอาการดีขึ้นตอนนี้ประเมินว่าสามารถรับอาหารได้แต่ว่าปัญหาก็คือปัจจัยสำคัญก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการดีขึ้นคือการฟื้นฟูของเนื้อสมองที่ถูกทำลายนะครับแล้วก็เกลือแร่ต่างๆที่ให้ทางสายยางตอนนี้ก็น่าจะพอช่วยได้บ้างซึ่งกรณีของคุณสกลสนธิรัตน์เนี่ยช่างภาพเนชั่นเนี่ยนะฮะล้มลงนะครับที่อาคารรัฐสภาครับเราได้พูดถึงประเด็นนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนะครับแล้วก็ได้รายงานไปแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเนี่ยไม่ได้นำตัวคุณสกลเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่การแพทย์นะไม่ได้นำตัวคุณสกล
ส่งขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการได้อย่างที่ควรจะทำครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีช่วงที่มัวแต่ลุกลี้ลุกลนนะฮะชักช้าแต่ถึงเวลาเนี่ยก็นำตัวไปส่งแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นประเด็นว่าตกลงแล้วทางผู้สื่อข่าวหรือช่างภาพที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเขาก็บอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่นั้นทำงานช้าเหลือเกินครับแล้วก็รถพยาบาลไม่ยอมออกนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางคนสื่อสารออกมาว่ารถพยาบาลไม่ออกเพราะว่ามีไว้สำหรับผู้ทรงเกียรติส.ส.และส.ว.เท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันก็มีคนตั้งคำถามด้วยว่าในเวลานั้นจริงแล้วควรจะส่งตัวนะช่างภาพแบบที่คุณมีรถไว้ส่งส.ส.หรือส.ว.ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแล้วทำไมทำงานล่าช้านะทางรายการทาง Wake Up Thailand เนี่ยได้เสนอประเด็นนี้แล้ววันนั้นเนี่ยผมต้องขอโทษจริงนะวันนั้นผมเปิดประเด็นนี้แล้วก็หายไปทางคุณชูวัฒน์ครับก็กะที่จะเสนอข่าวธรรมดาครับคือผมเองเนี่ยนะฮะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เบาใจแล้วหลังจากที่รู้ว่าพี่เอคุณสกลเนี่ยนะฮะถึงมือหมอแล้วนะครับถึงโรงพยาบาลแล้วนั้นเราก็เลยวางใจเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็พูดถึงระบบพูดถึงว่าอย่าไปโทษแพทย์เลยใช่ไหมอย่าไปโทษบุคลากรทางการแพทย์เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่คือเป็นเรื่องที่มีปัญหามาตลอดระหว่างแพทย์กับคนไข้เจตนาก็คือว่าแล้วก็พูดถึงระบบว่าอยากจะให้หมอตรงนั้นนี่แหละดูแลก่อนเลยทันทีนะฮะคือเพราะว่าการจัดส่งการนำส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยเป็นอันตรายเหมือนกันฮะจำนวนผู้เสียชีวิตจากการนำส่งผู้ป่วยเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีงานวิจัยที่ออกมาว่าจริงๆแล้วการบอบช้ำจากการโดยไม่ได้วินิจฉัยก่อนเนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฐานะสื่อเนี่ยผมต้องขอโทษกับทางญาติของคุณสกลพี่เอคือพี่เอเนี่ยฮะรู้จักกับผมเป็นการรู้จักคุ้นเคยกันมาเพราะว่าผมก็อยู่ในชาติมาก่อนแล้วก็เพื่อนฝูงก็อยู่ที่นั่นเยอะเพราะนั้นผมก็รู้สึกว่าเวลาสื่อสารออกไปแล้วมันผิดพลาดเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมต้องขอโทษญาติผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยด้วยแล้วก็รวมทั้งเพื่อนมิตรฮะที่วันนั้นพูดไปแล้วเหมือนกับว่าผมใจดำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะไปซ้ำเติมความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นห่วงเวลาที่ยากในการทำใจอยู่กับบุคคลใกล้ชิดที่มีอาการอย่างนี้ในช่วงครับเราก็ผิดพลาดแหละครับว่าวันนั้นก็เบาใจไปหน่อยคือพอไปถึงมือผู้ป่วยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงตัวอาการหรือว่าตำหนิถึงกระบวนการล่าช้ามากพอนะฮะซึ่งต้องขอโทษทางคุณปื้มคุณชิโร่ด้วยเพราะตอนแรกเราก็กะจะนำเสนอประเด็นนี้ธรรมดาผมก็กะที่กำลังจะสรุปอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานล่าช้าเหลือเกินครับแต่ว่าพอคุณชูวัฒน์ฉีกประเด็นไปนั้นผมก็เลยงงว่าอ้าวยังไงกันนะก็เลยผมขอโทษด้วยว่าจริงแล้วเวลาเราคุยอะไรกันในรายการนี้เนี่ยถ้ามีอะไรที่ฟังดูแล้วมันไม่ค่อยท่าเนี่ยก็ต้อง SMS มาบอกมาเลยคือรายการนี้เป็นรายการที่ด่าได้นะครับแล้วเราก็ด่ากันเองได้เราก็ต้องต่อว่ากันนิดนึงด้วยถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันออกแนวแปลกๆอย่างคราวที่แล้วเนี่ยก็ต้องต่อว่ากันกลางรายการผมขอให้ข้อมูลกับคุณเอนิดนึงแล้วกันนะครับคือหลายคนไม่ทราบว่าคุณเอเนี่ยเป็นช่างภาพซึ่งคนในวงการช่างภาพนะครับแล้วคนในวงการนักข่าวเคารพนับถือแกนะครับคุณเอเนี่ยเป็นช่างภาพซึ่งจะอยู่ในแถวหน้าของการเวลามีการชุมนุมทางการเมืองคือเป็นช่างภาพซึ่งอุทิศตัวเองกับการทำงานมากนะครับแล้วในระบบการทำงานสื่อสารมวลชนไทยเนี่ยพูดตรงๆก็คือเราไม่ค่อยให้เกียรติช่างภาพนะครับช่างภาพเป็นคนที่จะอยู่แนวหน้าที่มีการปะทะมีความขัดแย้งทุกครั้งแล้วก็เป็นคนถ่ายภาพสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆแล้วคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ในวงการช่างภาพยอมรับว่าเวลามีความเคลื่อนไหวของชาวบ้านคนที่ยากจนทั้งหลายเนี่ยนะครับสมัชชาคนจนนะครับเขื่อนปากมูลหรือคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยคุณเอจะให้ความสนใจให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเอเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งไม่ควรจะเกิดไม่ว่ากับช่างภาพคนไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะกรณีคุณเอซึ่งเป็นช่างภาพซึ่งผมคิดว่าเป็นคนซึ่งมีจิตใจเรื่องประชาธิปไตยสูงนะครับเป็นช่างภาพซึ่งมีจิตใจเรื่องการสนใจเรื่องความทุกข์ยากของชาวบ้านเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงนะครับผมอยากให้กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีสุดท้ายไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกับใครเลยตอนผมเป็นนักข่าวเนี่ยก็ผมก็อยู่ในสนามเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะก็เห็นพี่เอเนี่ยตลอดนะครับแล้วก็แอบนับถืออยู่นะครับแล้วก็คุ้นเคยเห็นหน้าเห็นตากันดีนะฮะพี่เอก็คงจะเคยเห็นหน้าผมอยู่แล้วนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็ความดีที่ผมมีถ้ามีนะฮะผมวิงวอนให้พี่เอหายป่วยไวๆจริงๆอยากจะชวนคนดูvoice เนี่ยช่วยอวยพรให้คุณเอด้วยเพราะว่าคุณเอเนี่ยผมทราบมาว่าตอนสมัยเหตุการณ์พฤษภาปี2535เนี่ยนะครับตอนนั้นคุณเอยังเป็นนักศึกษารามอยู่ผมก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยคุณเอเป็นกาด
ในที่ชุมนุมของนักศึกษารามในเหตุการณ์พฤษภา2535ในวันที่มีการสลายการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินแล้วครับแล้วเด็กรามก็ไปชุมนุมกันที่รามแล้วตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกทหารปราบเนี่ยสูงมากแล้วคุณเอเนี่ยเป็นการให้คนที่ชุมนุมในเวลานั้นเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่เสียสละตัวเองมากตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาแล้วครับช่วยกันอวยพรให้เขาหายเร็วๆด้วยครับแล้วก็เอาใจช่วยอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาพูดคุยกันประเด็นอื่นๆต่อนะครับมีหลายๆเรื่องให้วันนี้มากมายสักครู่ครับเมื่อกี้เราพูดคุยถึงเรื่องสื่อเสี่ยมอยู่นะฮะซึ่งสื่อเสี่ยมที่ดีมากเนี่ยนะคือเว็บแมเนเจอร์นะฮะซึ่งอันนี้ผมเตือนอาจารย์ศิโรจน์ไว้ก่อนนะครับคือผมเคยเจอมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับต้องระวังดีๆนะฮะเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวเนี่ยบางทีเขานั่งดูรายการแล้วจะจดครับจดไปรายงานนายครับแต่เขาไม่ได้ทำด้วยอุดมการณ์นะครับคือเขาแบบถูกมอบหมายมาว่านี่คือหน้าที่รายงานนายว่าศิโรจน์พูดอะไรอยู่ศิโรจน์พูดอะไรอยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยในจังหวะเวลาที่ยังไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยแบมจะมีเฮดไลน์จัดการอาจารย์ศิโรจน์ไม่เป็นไรครับก็คือผมคิดว่าในจัดรายการแบบวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พยายามจะสร้างวัฒนธรรมของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยฮะมันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างนี้มันเป็นปากพาไปบางทีเนี่ยวิเคราะห์ร้อยเรื่องคุณจะโดนหนึ่งเรื่องสองเรื่องครับมันนี่ก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายแต่ว่าผมคิดว่าสังคมไทยต้องพยายามเปิดใจกว้างสำหรับวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์ครับคือผมคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับต่อให้อีกหน่อย ASTV จะทำคำกับผมอย่างที่คุณปื้มพูดเนี่ยคือผมก็คงไม่ชอบนะครับแต่ผมก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้แต่ผมขออย่างเดียวว่าเวลาวิจารณ์เนี่ยอย่าตัดต่อเรื่องนะครับพูดให้ครบแล้วก็บางทีเนี่ยเวลาคนวิจารณ์ต่อเนี่ยยิ่งทุกวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียมี Facebook มี Twitter เนี่ยบางทีแชร์จากเรื่องที่ ASTV หรือผู้จัดการหรือใครก็ตามเขียนเนี่ยโดยไม่รู้เลยว่าคนต้นเรื่องเขาพูดอะไรอันนี้เป็นปัญหาแล้วผมคิดว่าเป็นปัญหามากในสังคมปัจจุบันนะครับเวลาจะวิพากษ์วิจารณ์ใครเนี่ยลองเช็คนิดนึงต้นเรื่องคืออะไรนะครับแค่นั้นเองพูดถึงผู้จัดการเนี่ยนะฮะประเด็นใหญ่ในช่วงนี้ก็คือความขัดแย้งระหว่างคุณสนธิลิ้มทองกุลกับผมใช้คำว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเพราะว่าถ้าไม่มีคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ระหว่างผู้จัดการกับพลเอกประยุทธ์ไม่ถึงขั้นนี้หรอกคือมันมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นโลกวันนี้นะฮะขึ้นหัวเลยบอกว่าเกมเหนือเมฆปูทางปฏิวัติประชาชนผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยโลกวันนี้วิเคราะห์ไปถึงขั้นแบบรวมพลเอกประยุทธ์เข้าไปหนึ่งขบวนการนี้ด้วยใช่ในหนึ่งในคาแรคเตอร์ในเกมเหนือเมฆนี้อ๋อคือหมายถึงว่าคอนสไปเรซี่เหรอฮะคือมันอาจจะไม่รู้ตัวคือมันมีการวิเคราะห์อย่างนี้ครับเมื่อวานผมคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโสคนหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าคือเขาก็ดูวันศุกร์ที่ผมพูดอยู่นะครับที่เราคุยกันเรื่องพลเอกประยุทธ์กับคุณสนธิแล้วผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะถูกที่เอามาด่าผู้จัดการรุนแรงขนาดนั้นแล้วก็วันศุกร์ตอนที่ผมพูดนี่ผมกลัวว่ามันจะมีการเอาทหารไปบุก ASTV แล้วตอนเย็นมันก็มีจริงไปจริงซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ถูกนะผมก็เขียนใน Facebook ผมว่าอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วนะครับทีนี้ก็มีผู้สื่อข่าวคนนึงตั้งข้อสังเกตผมว่าอย่าแสดงความเห็นเรื่องนี้เร็วเกินไปนะครับแล้วจริงๆผู้สื่อข่าวคนนี้ก็ไม่ใช่คนทางฝั่งเสื้อแดงนะครับแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมีทหารบางกลุ่มไปทำอย่างนี้ที่หน้าสำนักงาน ASTV ครับประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นคนที่โง่ขนาดจะปล่อยให้ลูกน้องไปทำอย่างนี้หรือในเมื่อตัวเองจะเสียชื่อเองเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีฐานบางกลุ่มที่ไม่พอใจพลเอกประยุทธ์อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้วต้องการใช้เรื่องนี้เล่นงานพลเอกประยุทธ์ใช่การตบเท้าไปเนี่ยของพันเอกนะฮะลูกของบิ๊กจ๊อดเนี่ยครับพิรัตคงสมพงษ์ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ทำให้ดูไม่ดีสำหรับพลเอกประยุทธ์แน่นอนอันนี้แบบผมคิดว่าเป็นมติของหลายๆคนในสื่อมวลชนแล้วก็คนการเมืองก็จะมองแล้วว่าเฮ้ไปตบเท้าที่หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยต่อให้ไม่ชอบเขามันก็ไม่เหมาะครับแล้วพลเอกประยุทธ์ดูไม่ดีสมมติว่าไม่ได้สั่งก็โดนอยู่ดีฮะและโดยสไตล์พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เวลาพูดอะไรเนี่ยสื่อฟังอยู่แล้วครับนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปตบเท้าเลยอีกผมก็ไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์สั่งหรือเปล่าไงแกอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ได้รู้ใช่ไหมคือนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะโอเคถ้าเกี่ยวข้องก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคนที่โดนเสียหายเนี่ยคือไม่ใช่คนที่ตบเท้าไปอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบที่ผมคิดว่าโลกวันนี้ก็คงวิเคราะห์แบบนี้ว่าในเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นคนเสียที่สุดเนี่ยทำไมถึงมีการตบเท้านี้ขึ้นมาหรือว่ามีคนบางคนที่จะใช้เรื่องนี้เพื่อเล่นงานมองอย่างนั้นก็ได้ฮะแต่หลักการก็ต้องเป็นหลักการหลักการเรื่องนี้เป็นเรื่องคู่ความสื่อนะครับแม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยนะการใช้เครื่องแบบออกไปสองครั้งสองวันเนี่ยนะฮะมีผลในการคุกคามสื่อแน่นอนแล้วมีในทหารระดับผู้ใหญ่ไปอยู่ด้วยอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับมันทำให้ผมนึกถึงสมัยที่ตอนนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นนายกไม่ใช่ครับเป็นยังเล่นการเมืองอยู่ตอนนั้นพลเอกเขียนหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ทำสยามรัฐอยู่พลเอกเปรมเป็นนายกพลเอกชวลิตยงจยุทธเป็นผบ.ตบ.ครับอันนั้นปิดบ้านเลยฮะทหารพรานบุกไปที่บ้านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จนต้องปิดบ้านแล้วก็
หม่อมราชวงศ์ขึ้นเขียนต่อว่ากูไม่กลัวมึงไม่กลัวแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปคราวนี้ผมกลัวแมเนเจอร์จะเอาเพลย์บุ๊กเนี้ยมาใช้ในการหาทางไม่รู้สิกดดันพลเอกประยุทธ์1 2อาจจะเอาพลเอกประยุทธ์ออกก็ได้แล้วต้องการคนที่เป็นเหยี่ยวมากกว่านี้อยู่แล้วตําแหน่งพบ.แต่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบนะฮะคือไม่ว่าจะมีการวิเคราะห์ทางการเมืองไงการวิเคราะห์ก็คือการวิเคราะห์แต่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ต้องพูดอะไรครับเช่นถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวกับการสั่งทหารระดับผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ให้ไปเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องจัดการคนเหล่านี้จะมีมาตรการตักเตือนยังไงก็ตามแต่ต้องมีฮะครับแต่มันจะไม่ใช่เท่านั้นเลยฮะในแถลงการของกลุ่มญาติวิทยชนนะฮะก็เรียกร้องให้รัฐบาลในข้อนึงนะฮะนอกจากพูดถึงเรื่องการคุกคามสื่อแล้วยังเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยสมควรออกมาห้ามปรามหรือระงับยับยั้งนะครับเพราะว่ากองทัพถือเป็นหน่วยงานของรัฐบาลฮะต้องแสดงให้เห็นว่ากองทัพไม่ได้เอกเทศไปจากรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักการที่ฟังได้คือใช่คราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลทำอะไรกับพลเอกประยุทธ์ด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับทหารเดี๋ยวเละกันอีกคือมันก็ใช่ในทางการเมืองแล้วคงลำบากไม่ง่ายฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องแสดงฮะทางที่ดีสุดพลเอกประยุทธ์ต้องคือทันทีที่มีการตบเท้าพลเอกประยุทธ์ก็ห้ามปรามแล้วนะครับได้ประกาศห้ามปรามไปแล้วทีนี้คือว่าก็ต้องดูว่าคงจะไม่บานปลายหวังว่าคงจะไม่บานปลายกองทัพแต่คุณธิดาถาวรเศรษฐ์ให้มุมที่น่าสนใจคือคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ซึ่งเป็นประธานอปช.เนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็ปกติก็เห็นด้วยถ้าเกิดคนไปชุมนุมแต่ปกติก็วิจารณ์กองทัพอย่างเต็มๆคุณธิดาบอกว่าคือเหมาะกว่าถ้าเกิดถอดเครื่องแบบครับนะฮะหากเขาจะประท้วงโดยลักษณะนอกเครื่องแบบอาจจะดูดีจะเป็นการใช้สิทธิ์เหมือนประชาชนนะแต่ว่าคือมีสิทธิ์ในฐานะประชาชนแต่ว่าถ้าใส่เครื่องแบบไปเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นเห็นว่าถ้านอกเครื่องแบบได้ก็ดีนะแต่ว่าไม่เหมือนกับว่าคุณธิดาเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องใหม่ที่ทหารออกมาใช้สิทธิ์เสรีภาพเหมือนประชาชนคือคุณธิดาผมเข้าใจคุณธิดาถามว่าเสร็จคุณธิดาถามว่าเสร็จมองกลไกแมเนเจอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสื่อที่ไปช่วยพยุงเผด็จการครับพูดง่ายครับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทหารไม่เอาด้วยกับสื่ออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียหายครับแต่แค่บอกว่าโอเควิธีทำมันดูไม่เวิร์กคือคุณจิโรจน์อาจจะมองผู้จัดการในฐานะสื่อไงแต่ผมไม่ได้มองผู้จัดการในฐานะสื่อแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ไม่ได้มองผู้จัดการในฐานะสื่อคือก็มองในฐานะกลไกหนึ่งของอำนาจเผด็จการครับคือผมคิดว่าคำว่าสื่อเนี่ยมันคำว่าสื่อเนี่ยมันพูดยากแล้วฮะเพราะตอนนี้มันมีในระดับสื่อพลเมืองสื่อโซเชียลมีเดียคือโซเชียลมีเดียบางคนเนี่ยมีแฟนเพจคือดูกันเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมคือตอนนี้คำว่าสื่อมันคลุมเครือทีนี้คือว่าสื่ออย่างแมเนเจอร์เนี่ยจะจัดว่าแบบไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นอันนี้ต้องเคารพเขาฮะแล้วก็ผมคิดว่ามันต้องจัดการหลายๆอย่างโอเคมันมีปัญหาอยู่เรื่องการถ่วงดุลแมเนเจอร์เพราะว่าสิ่งที่แมเนเจอร์ชี้นำสังคมเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะครับในหลายครั้งที่เราเจอเนี่ยมันอันตรายนี่คือเราจะคอนโทรลยังไงที่ผ่านมาเนี่ยโอเคคนบอกว่าถ้าไม่พอใจแมเนเจอร์ไปฟ้องศาลสิฟ้องแล้วมันได้ผลไหมกระบวนการวิธามีปัญหาสภาการหนังสือพิมพ์ตรวจสอบไหมก็ไม่ได้ตรวจสอบกระบวนการคานกับสื่อตรงนี้มันมีปัญหาอยู่คือผมคิดว่ามันมีปัญหา2ระดับอย่างที่คุณชวัฒน์พูดในด้านหนึ่งก็คือแมเนเจอร์ก็เป็นสื่อซึ่งมีปัญหาเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรจริงใช่ไหมครับเรื่องของการไล่ล่าคนที่เห็นต่างการเรื่องของการแบบสรุปประเด็นไปในทางที่จะสร้างความเกลียดชังทางการเมืองมีสูงมากนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ธิดาครับที่มาบอกว่าเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของทหารที่จะประท้วงต่อให้นอกเครื่องแบบอันนี้ก็เซอร์ไพรส์สำหรับประธานนปช.ครับคือทหารไม่น่าเชื่อว่าได้ยินอย่างนี้ทหารต่อให้ไปชุมนุมนอกเครื่องแบบเนี่ยมันก็คือทหารมันก็คือความกลัวว่าถ้าเกิดใส่เครื่องแบบวันหลังจะทำยังไงกับคนที่ตัวเองไปประท้วงล่ะครับเหมือนกับสมัยรัฐบาลทักษิณโดนทหารใส่เครื่องแบบทหารนอกเครื่องแบบบางคนไปประท้วงคือผมฟังอาจารย์ธิดาเหมือนกับว่าวันนั้นหลักการหลุดนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจที่มาของไอเดียพวกนี้เพราะว่าก็เคยคือหลักการหลุดหรือเปล่าผมก็พูดลำบากนะฮะคือเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนมาโต้อีกว่าทหารในฐานะประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพแล้วเขาจะแสดงออกยังไงผมไม่ค่อยชอบคำพูดแบบนี้ไงโดนด่าว่าผมคิดว่าทหารเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องอดทนพลเอกประยุทธ์ก็ต้องอดคือพลเอกประยุทธ์จะไม่ชอบแมเนเจอร์ยังไงเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่พลเอกประยุทธ์ต้องอดทนว่าพูดตรงคือเงินเดือนพลเอกประยุทธ์จำนวนหนึ่งก็มาจากภาษีที่คนยังคุณสนธิจ่ายผู้จัดการจ่ายก็ต้องอดทนฮะคือเขาจะด่าเลยจะไม่ชอบไงต้องอดนักการเมืองในสภาเนี่ยเขาโดนจิกหัวด่าไอ้อีหนักกว่านี้โดนคุณแต่อันนี้ก็จริงพ่อแม่มาด่าเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องอดทนทหารต้องอดทนกับการถูกวิจารณ์บังเอิญในเมืองไทยไม่เคยมีใครกล้าไปด่าผบ.ทบ.ว่าไอ้ก็ถ้าจะมีก็เนี่ยแหละคือก็ต้องแยกกันนะครับคือไม่ชอบแมเนเจอร์ก็เรื่องนึงแต่ว่าในแง่บุคคลสาธารณะเราต้องทำใจครับคือผมคิดว่าในแง่บุคคลสาธารณะเนี่ยต้องทำใจเรื่อยๆโดยรวมถึงตุลาการด้วยนะครับผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยตุลาการก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นในสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปแล้วด้วยมีโซเชียลมีเดียอะไรมากขึ้นครับ
เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะกลุ่มที่ไปชุมนุมกันแล้วชาวบ้านต่อต้านเนี่ยเรื่องประเด็นปราสาทพระวิหารเนี่ยนะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาดูโพลของศูนย์ดุสิตนะครับปราสาทพระวิหารในทัศนะของประชาชนนะฮะประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องปราสาทพระวิหารมากน้อยเพียงใด 54.08% บอกว่าพอรู้บ้างอันนี้ผมอยู่ในแคตตากรีนี้นะผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้ผมก็ตามข่าวพอรู้บ้างไม่ค่อยรู้เลย 30.29% ครับไม่รู้เลย 9.13% รู้อย่างดีเพียงแค่ 6.5%แปลว่าคนไทยให้ความสนใจพอสมควรนะฮะในเรื่องที่บางทีอาจจะไม่รู้มากครับประสาทพระวิหารในทัศนะประชาชนฮะรัฐบาลฝ่ายค้านและประชาชนควรทำอย่างไรฮะรัฐบาลควรทำอย่างนี้หนึ่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องสิทธิศักดิ์ศรีและสิทธิของประเทศไทยศึกษาข้อมูลเอกสารสัญญาต่างๆอย่างละเอียด 66.07% รองลงมา 20.27% ไม่ปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงประชาชนชี้แจงสถานการณ์ความคืบหน้าเป็นระยะระยะแล้วก็ 13.66% นะบอกว่าต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนึกถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ตามชายแดนครับผมก็เห็นด้วยฮะในแง่ของคดีต้องดำเนินการเต็มที่ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะฮะครับจริงทั้ง1 2 3ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการหาวิธีแนวทางอันนี้ถามฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านให้ข้อแนะนำที่ปรึกษาที่เป็นประโยชน์ครับ 58.4%ไม่เล่นเกมการเมืองไม่นำเรื่องนี้มาสร้างกระแสหรือสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองโอ้โหอันนี้ดี 21.75% ให้เวลารัฐบาลในการแก้ปัญหาสักระยะอย่าขัดกันเอง 19.84% อันนี้ดีมากครับมีเรื่องสติของภาคประชาชนด้วยฮะเหรอฮะสติรับฟังข่าวสารอย่างมีสติวิจารณญาณไม่ตื่นตระหนกไปกับข่าวลือหรือข่าวลวง 45.21% อยู่เฉยๆทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่สร้างปัญหาให้กับบ้านเมือง 40.19%ผมฟังแล้วดูเหมือนว่าท่านอาจารย์ที่ทำศูนย์ดุสิตโพอันนี้คือกำลังจะพยายามจะสอนเราอยู่เลยว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ควรคิดถึงไว้เวลาตามข่าวเรื่องพวกนี้ครับมีของ A-Back Poll ด้วยนะฮะครับ A-Back Poll ถามถึงเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอก 70.1% นะฮะที่บอกว่าให้ปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรมในขณะที่ 29.9 ควรให้ประชาชนเคลื่อนไหวคือพูดง่ายว่ามีคนที่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวประมาณ 30% นะครับอีก70% ก็คือปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรมว่ากันตามศาลโลกแต่ในแง่พื้นที่ข่าวเราจะให้น้ำหนักกับ 25.9% เป็นพิเศษหรือเปล่าฮะคือกลุ่มที่ใหญ่เคลื่อนไหวใช่ครับก็เพราะว่ากลุ่มที่อาจจะทำให้เคลื่อนไหวมีนัยยะร้อนแรงกว่าไงฮะแล้วก็อาจจะมีผลต่อ กดดันรัฐบาลครับครับบรรยากาศที่นั่นถ้าไปดูจุดผ่านแดนถาวรของไทยกัมพูชาที่อำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะฮะจริงแล้วเมื่อวานนี้มีการเปิดตลาดนัดไทยกัมพูชาบรรดาชาวกัมพูชาพาเข้ามาซื้อสินค้าเอาสินค้าทางเกษตรเข้ามาขายบรรยากาศค้าขายยังคึกคักตามปกตินะฮะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีมันก็ไม่ปกติในช่วงที่เริ่มมีการชุมนุมแล้วก็เสร็จแล้วชาวบ้านก็ออกมาคัดค้านการชุมนุมการชุมนุมเนี่ยก็คือกลุ่มธรรมยาตราคุณสมานศรีงามครับเขาเคลื่อนพลไปเนี่ยปรากฏว่าพอถึงเวลาเพียงแค่11 นาฬิกามีกลุ่มชาวบ้านนะฮะบ้านศกขามป้อมนะฮะประมาณ200 คนนำโดยคุณนายทุนทองจันหอมอายุ68 ปีมารวมตัวเพื่อขับไล่กลุ่มธรรมยาตราให้ไปชุมนุมที่อื่นถือป้ายเขียนข้อความคัดค้านการชุมนุมทำกิจกรรมดังกล่าวเขาผวาว่าจะไปจุดชนวนให้ไทยนั้นรบกับกัมพูชานี่คือชาวบ้านในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ารับความเดือดร้อนมาตั้งแต่ปี54แล้วนะไม่ต้องการให้กลุ่มนี้มาใช้พื้นที่ในหมู่บ้านชุมนุมเกรงว่าจะเกิดการสู้รบอีกชาวบ้านต้องการอยู่อย่างสงบเ จ้าหน้าที่ก็เลยออกมาพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์คุณสมานก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะฮะในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาแล้วก็กลับมาที่กทม.ครับสองการปะทะกันรอบที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานี่35 คนนะครับแล้วก็มีผู้อพยพ80,000 กว่าคนนะครับเพราะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือคนกรุงเทพอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลนะสื่อบ้านเราสื่อกลางเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าสำหรับคนที่นู่นเขาเดือดร้อนจริงครับครับแต่รอบที่แล้วต้องชมนะว่าสื่อมวลชนหลายฉบับไปรายงานเหตุการณ์แล้วก็สะท้อนความรู้สึกของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับนะครับคือเราไม่ควรอธิบายเรื่องข่าวพิพาทด้วยมุมมองของคนซึ่งนั่งอยู่ที่กรุงเทพและอยากให้เห็นไท
ไทยรบเขมรพูดง่ายๆนะครับคนในพื้นที่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับมีข่าวต่อเนื่องนิดนึงครับเมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์เขาก็แถลงข่าวเรื่องคุณวีระคุณราตรีนะครับที่มีกรณีที่ปล่อยคุณวีระนะครับแต่ว่าคุณราตรียังไม่รับการปล่อยแล้วก็มีการตั้งคำถามมากว่าทำไมคุณราตรีไม่ได้รับการปล่อยนะครับคุณวีระใช่ไหมคุณวีระฮะคุณวีระฮะแล้วก็กรณีคุณราตรีว่าทำไมได้รับการปล่อยช้านะครับคุณชวนนท์เขาก็ชี้แจงว่าในตอนที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณราตรีเป็นคนไม่ยอมรับให้รัฐบาลประชาธิปัตย์ช่วยเหลือนะครับคุณชนวนแถลงข่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ควรเอากรณีรัฐบาลปล่อยรัฐบาลกัมพูชาปล่อยตัวนางสาวราตรีและลดโทษให้คุณวีระเหลือ3เดือนมาเป็นนโยบายมาเป็นประเด็นตีกินทางการเมืองว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่ช่วยเหลือ2คนนี้และทำให้2คนนี้ต้องติดคุกทั้งที่เมื่อเกิดเหตุการณ์นายกฤษฎาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นและตนเองคือคุณชวนนตอนเป็นเลขาของคุณกฤษฎาเนี่ยนะครับคุณชวนนอ้างว่าได้พยายามช่วยเหลือคนไทยที่ต้องโทษทั้ง7คนแม้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาขณะนั้นจะไม่ค่อยดีแต่ในสุดก็เจรจาได้6คนนางสาวราตรีเป็น1ใน6คนนั้นแต่นางสาวราตรีในเวลานั้นปฏิเสธที่จะลงนามในหนังสือรับการปล่อยตัวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ก็น่าสนใจก็แสดงว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจของคุณราตรีเองซึ่งทำให้ทางนู้นไม่เลือกที่จะปล่อยตัวนี่คือเอาจากคุณชวนนท์นะคุณราตรีจะบอกว่าไม่ยอมรับการปล่อยตัวหรือไม่ยอมรับกับข้อกล่าวหาหรือเปล่าคือเขาต้องการให้ยอมรับผิดหรือเปล่าใช่แต่ว่า1กุมภาครับผมว่าน่าจะมีสื่อสัมภาษณ์คุณราตรีควรจะมีสื่อแล้วควรจะว่า1กุมภาจะเป็นวันกำหนดปล่อยตัวครับแล้วควรจะสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยครับว่าคุณชวนนท์บอกว่าคุณราตรีไม่ยอมรับการปล่อยตัวผมไม่เข้าใจว่ามีคนที่ไม่ยอมรับการปล่อยตัวด้วยเหรอคือประชาธิปัตย์เขาพยายามที่จะบอกว่าเขาก็พยายามช่วยครับเขาก็พยายามแต่ว่าบังเอิญเป็นรัฐบาลนี้ที่ทำสำเร็จแล้วก็มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ดีกว่าซึ่งความสัมพันธ์มันก็ดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องพยายามช่วยคือผมเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลไทยคนไหนอยากคนไทยติดคุกใช่ครับแต่สมเด็จฮุนเซนเขาอาจจะมองว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนการกระทำแบบนั้นคือสนับสนุนการกระทำให้คุณวีระเข้าไปอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโดยวาทกรรมมันแต่ผมคิดว่าทางกัมพูชาก็มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าคุณวีระกับคุณราตรีเนี่ยเข้าไปครั้งที่2แล้วนะฮะเป็นการเข้าไปครั้งที่2แล้วก็ถูกข้อหาแบบเป็นจารกรรมเพราะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะอภัยโทษไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยตัวเหมือนกับอีก5คนที่ก่อนหน้านี้ที่โดนปล่อยตัวรวมทั้งสสประชาธิปัตย์ด้วยอันนั้นเป็นเข้าไปครั้งแรกประชาธิปัตย์เขาจี้เพิ่มเติมด้วยบอกว่าให้ลาออกจากภาคีมรดกโลกเมื่อวานนี้คุณชวนนท์เนี่ยเหมือนกันเลยเขาบอกว่าให้รัฐบาลทำหนังสือถึงคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อลาออกจากการเป็นภาคีนะเขาบอกว่าคือเคยได้แถลงการไปแล้วตอนนั้นคุณสุวิทย์คุณกิติเป็นรัฐมนตรีในสมัยประชาธิปัตย์นะเพราะฉะนั้นให้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าอันนี้น่ามันจะไม่ได้จะได้ไม่เข้าทางกัมพูชาในเรื่องของประสาทพระวิหารครับก็ลาออกซะซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนหรือเปล่าล่ะฮะเพราะว่าคุณสุวิทย์เนี่ยแพ้เลือกตั้งยับเลยฮะเรื่องกรรมการบริหารโลกเนี่ยครับมันมีหลายประเด็นเขาบอกว่าลาออกเพื่อให้สู้เรื่องพระวิหารได้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับเข้าไปใหม่กลับไปแต่เรื่องการลาออกจากคนในมรดกโลกเนี่ยผมเจอคนที่อยู่ในวงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไม่มีใครเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับครับเพราะว่าการเข้าไปอยู่ในมรดกโลกมันมีผลดีหลายด้านมากกับประเทศไทยเองครับนะครับแล้วก็จริงๆก็ยังสามารถจะใช้เป็นเครื่องต่อรองหรือว่าเป็นเวทีเจรจาได้คุณไปออกจากเขาแล้วคุณจะเอาอะไรไปเจรจาจริงๆคุยเรื่องมรดกโลกผมตั้งข้อสังเกตหน่อยนึงว่าคือเรื่องนี้เนี่ยคนที่พูดเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นคนที่เล่นการเมืองกับเรื่องข่าวพระวิหารหมดนะครับเราไม่ค่อยได้ฟังเสียงจากคนในวงการโบราณคดีนะครับหรือวงการคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้โดยตรงว่าเขาพูดอะไรแบบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเวลาพูดว่าจะเอานู่นเอานี่ออกจากมรดกโลกเนี่ยคนในวงการโบราณคดีโบราณสถานคนในวงการมนุษยวิทยาเนี่ยเขาศึกษาเรื่องพวกนี้แต่เสียงคนพวกนี้ในสังคมไทยไม่มีเลยครับนะครับน่าจะเอาคนพวกนี้มาให้พื้นที่เขาให้มากกว่านี้บ้างครับแล้วทั้งหมดนี้ผมคิดว่าน่าจะจุดยืนของทุกฝ่ายน่าจะอยู่ที่สันติภาพนะฮะคือยังไงเพื่อนบ้านก็ย้ายหนีไม่ได้จริงๆนะครับคุณจะอยู่กับเขายังไงส่ง SMS เข้ามาได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันนะครับนี่คือรายการ Wake Up Thailand นะครับเบอร์ของเราก็คือ4642098นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาพูดถึงเรื่องผู้ว่ากทม.ครับนะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาขึ้นทุกวันแล้วนะฮะช่วงหน้าครับตกลงแล้วเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยจะเป็นพลตำรวจพงศพัฒน์พงษ์เจริญชนกับคุณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมจะพูดถึงแคนดิเดตท่านหนึ่งก่อนครับเพราะเขาลงทุกครั้งเลยครับเกือบทุกครั้งครับแล้วก็เดี๋ยวสื่อสำนักอื่นไม่ยอมรายงานผมก็ช่วยเขาเต็มที่นี่คือกรุงเทพก้าวหน้าคุณวรัญชัยโชคชนะนักเคลื่อนไหวเขาบอกว่าจะหาเสียงภายใต้คำขวัญกรุงเทพเมืองหลวงอาเซียนนี่เขาเข้าใจถึงกระแสไม่ใช่เข้าใจถึงไอ้เรื่องผมไม่รู้เข้าใจถึงอาเซียนจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเข้าใจถึงกระแสอาเซียนนะฮะ
นโยบายติดตามเร่งรัดระบบขนส่งมวลชนให้ใต้ดินและบนดินครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จแล้วเขามีนโยบายกรุงเทพต้องสะอาดสะดวกสบายสวยงามสดชื่นกำจัดมลภาวะทั้งพิษมลเป็นพิษทั้งขยะน้ำอากาศต้องล้างให้สะอาดเขาสมัครมาแล้ว6ครั้งแล้วก็ที่ผ่านมาได้รับคะแนนเสียงจากประชาชน 13,000 คะแนนซึ่งไม่ง่ายเท่าที่ท่านผู้ชมหรือทุกคนอาจจะคิดนะฮะจะได้มาเป็นหมื่นเนี่ยนะฮะเขาได้13,600ครั้งที่7นะฮะครั้งที่7คุณวรัญชัยผมพยายามให้ทีมงานหาภาพเขาอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพูดที่ Daily Dose ต่อคือคุณวรัญชัยเนี่ยฮะเราเห็นบทบาทอยู่ในเวทีอภิปรายจากคนเล็กคนน้อยพยายามพูดในเวทีอภิปรายแสดงความคิดเห็นคือด้วยความดื้อของแกเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่ปีก่อนปี35แล้วโอ้ยผมคิดว่าตั้งแต่ปี31สมัยพลเอกเปรมผมเห็นแกแล้วฮะครับนั่นแหละฮะแล้วก็มีบทบาทมาเรื่อยๆคนรู้จักจากค่อยๆอย่างเงี้ยฮะรู้จักมาเรื่อยๆรู้จักมาเรื่อยๆแล้วก็มีพัฒนาการนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมีพัฒนาการทางความคิด อย่างน่าสนใจทีเดียวนะจนมากระทั่งมาสู่เรื่องอาเซียนครับนะครับคือจากคนที่จริงๆแล้วควรจีนได้รับโอกาสนะครับนะครับแต่ว่าในทางบริหารแล้วผมคิดว่าแหมเข้าไปบริหารกทมระดับนั้นเนี่ยไม่มีเครือข่ายไม่มีแรงหนุนช่วยนี่ลำบากก็มาถึงคนที่คงจะได้ชนะก็ไม่เพื่อไทยก็พงศพัฒน์นิปัตนะฮะก็ผมคิดว่าผมจะให้โอกาสคุณพงศพัฒน์นะฮะไปเลือกตั้งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ธรรมดาเขามีนโยบายสุข7ด้านมีอะไรบ้างครับ7ด้าน7ด้านนะฮะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพนะฮะจริงแล้วสร้างมา4ปีแล้วนะครับนะฮะ1มหานครแห่งความปลอดภัย2มหานครแห่งความสุข3มหานครสีเขียวและสะอาด4มหานครแห่งการเรียนรู้5มหานครแห่งโอกาส6มหานครของทุกคน7มหานครแห่งอาเซียนอันนี้พลาดไม่ได้ต้องอาคือทุกอย่างในประเทศไทยตอนนี้มีคำว่าอาเซียนทั้งนั้นนะฮะนี่มันเหมือนแบบนี่มันเหมือนของคำขวัญวันเด็กอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าก็ดีฮะก็ไม่ว่าคือแม้ศักยภาพอาเซียนแต่ว่าอยากให้ลบเขมรนะครับเขาก็อยากให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงอาเซียนแหละนะฮะก็อันนี้คือ7ด้านแล้วอันนี้จะไปรอดไหมแต่ว่า7ด้านนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วไม่เห็นต้องประกาศเลยฮะไม่เดี๋ยวคืออย่างนี้ผมคิดว่าสมัยอาจารย์สุขพันธ์เนี่ยมีเรื่องนึงที่ดี2เรื่องคือหลายท่านชอบแซวเรื่องผมไปใช้สวนสาธารณะผมก็สมัยอาจารย์สุขุมพันธ์ในเรื่องสวนสาธารณะดีขึ้นครับไม่ใช่สมัยคุณพิจิตรเหรอฮะคุณพิจิตรนี่เขียวเต็มเมืองเลยฮะสมัยอาจารย์สุขุมพันธ์มีสวนสาธารณะใหม่ๆเยอะฮะครับที่ตลิ่งชันก็เพิ่งเกิดนะครับแล้วทำดีนะครับจริงแบบจริงครับไม่ได้จะหาจังหวะชมประชาธิปัตย์ไม่ฮะอันนี้เขาผู้ชมรายการเขากล่าวหาอยู่ไม่แต่ว่าคืออันนี้จริงเหรอฮะผมไม่รู้ว่าแกมีผลงานที่ตลิ่งชันมีสวนสาธารณะใหม่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็กทมเนี่ยมีการทำศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดของเขตต่างๆถือว่าดีขึ้นถือว่าดีฮะอันนี้คือสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยกทมไม่มีห้องสมุดอะไรนะฮะหรือมีก็ระดับโรงเรียนวัดแต่เริ่มสมัยอาจารย์สุขุมพันธ์หรือสมัยคุณอภิรักษ์เนี่ยการทำห้องสมุดให้เขตต่างๆเนี่ยทำดีจริงแล้วตึกสวยงามน่าใช้ฮะน่าใช้มากนะครับก็เชิญชวนประชาชนเข้าไปใช้ด้วยแล้วคนยังไม่ค่อยใช้ด้วยนะแต่ว่าการตื่นตัวในการใช้เนี่ยยังน้อยอันนี้ต้องเป็นเรื่องของการตลาดซึ่งผมคิดว่าต้องให้เพื่อไทยมาทำฮะทำต่อแต่เพื่อไทยเขาถนัดด้านการตลาดใช่ครับถ้าพูดถึงถ้าประชาสัมพันธ์สิ่งที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไม่สามารถสื่อสารออกมาแล้วคนฟังรู้เรื่องเนี่ยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของท่านคือเพื่อไทยสามารถทำต่อได้แซวอาจารย์สุขุมพันธ์หน่อยนึงว่าในโปสเตอร์ที่ออกมานี่ดูแก่มากเลยครับท่านแก่นะแต่ท่านเก่าฮะท่านเก่าฮะอย่าไปเรียกว่าท่านแก่ฮะเดี๋ยวต้องขอโทษอีกอย่าให้รุ่มหนุ่มหน่อยครับปากพาไปรายการนี้คือแต่ว่าโอเคเดี๋ยวแต่ว่าคุณพงศพัฒน์มีทั้งคุณหญิงสุดารัตน์มาช่วยนะเพื่อเผื่อหาเสียงคุณยิ่งลักษณ์เดินด้วยนะจะสู้ไหวฮะคือแปลว่าจุดชี้วัดอยู่ที่ตัวเครือข่ายหัวคะแนนเลยใช่ไหมเครือข่ายคะแนนมันก็คงจะใช่ฮะผมยังเชื่อว่า ถ้านโยบายออกมาเนี่ยอาจจะสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ให้กับคุณพงศพัฒน์ได้ทีนี้คืออยู่ที่นโยบายว่านโยบายจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคนประชาชนคนไทยนี่ต้องเลือกนโยบายครับเป็นผลประโยชน์ที่กินได้เนี่ยแปลว่าคุณชวนบอกว่าอย่าเลือกตามพรรคที่ชอบให้เลือกตามนโยบายที่ใช่แทนใช่ฮะผมคิดว่าอย่างนั้นคือพรรคก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกแต่นโยบายต้องเป็นหลักฮะดูว่าเขาจะทำอะไรและเป็นจริงได้ไหมแค่ไหนยังไงครับจริงๆเรื่องผู้ว่ารอบนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันคือเรายังไม่ค่อยเห็นแต่ละทีมในประกาศรองผู้ว่านะครับครับแล้วจริงๆผู้ว่ากทมเนี่ยเป็นงานซึ่งต้องใช้ความสามารถทางการบริหารสูงความรู้เรื่องผังเมืองความรู้เรื่องวิศวกรรมโยธาเนี่ยจำเป็นมากนะครับถ้า
คือสังเกตดูว่าผู้ว่ากทมคนไหนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีรองผู้ว่าฝ่ายโยธาที่แข็งมากๆในการช่วยงานก็คุณธีรชนอาจจะพร้อมช่วยต่อถ้าเป็นหม่อมสุขุมพันธ์แน่ๆดูเหมือนว่าอันนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนแต่คุณพงษ์สภัทรนั้นอาจจะมาระบบโควต้าก็ได้ครับเพราะเพื่อไทยเป็นพรรคที่ค่อนข้างใหญ่อีกปัจจัยหนึ่งฮะที่คุณศิริวัฒน์พูดคือทีมงานคือต้องหาถ้าเพื่อไทยอยากจะชนะเนี่ยผมคิดว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องแบบนี้หารองผู้ว่าฝ่ายโยธาที่แข็งแรงมากๆหารองผู้ว่าฝ่ายการเงินการคลังที่แข็งแรงมากๆซึ่งสมัยอาจารย์สุขุมพันธ์เนี่ยมีคนแบบนี้อยู่คือเราชอบไม่ชอบทางการเมืองอีกเรื่องแต่ว่าเขามีตัวที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างแม่นครับสมัยพลตรีจำลองก็มีเรื่องนี้นะครับคุณกฤษดาซึ่งเป็นมือที่แข็งแรงมากนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบสไตล์แบบประชาสัมพันธ์ที่ทำให้คุณพงษ์สภัทรดังขึ้นมานะครับนะแล้วที่ผมห่วงคืออย่างนี้ฮะมันเป็นการเมืองว่ะสมมติออกมาเนี่ยนะฮะไปเล่นการเมืองเนี่ยแล้วกลับไปเป็นตำรวจได้ป่ะถ้าไม่ได้ได้ตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจขั้นตอนแต่ตามหลักแล้วน่าจะได้มันคงมีคนที่บอกว่าคัดค้านเนี่ยผมว่าแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูฮะครับก็ต้องรอดูฮะคือคุณพงษ์สภัทรถ้าไม่มีทีมงานเนี่ยอาจจะอ่อนไปหน่อยภาพที่ออกมาจะกลายเป็นภาพแบบประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่เพื่อไทยคงจัดเต็มที่ฮะรอบนี้คงอยากชนะผมก็ยังไม่ได้เบอร์ใช่ไหมฮะยังฮะอีกนานเลยฮะครับอีกนานครับมีเรื่องเหนือเมฆคืบหน้านิดนึงนะฮะนี่ฮะเข้าไปกันที่หน้าช่อง3กันครับใส่หน้ากากเหมือน V for Vendetta ภาพยนตร์ที่เราเคยดูนะครับ Natalie Portman แล้วคือเขาต้องการให้ปฏิวัติหรือเปล่าให้โค่นช่อง3ไม่ผมคิดว่าเขาต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนนิรนามที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวแต่มีอุดมการณ์คืออันนี้เป็นหน้ากากจำหนังซึ่งบอกว่าคนที่เป็นคนนิรนามเนี่ยแต่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้ครับพูดไปก็ไม่จบผู้บริหารพอก็เข้าใจในมุมนั้นพูดไปมาจะไม่จบอ่ะก็ต่อกันไปต่อกันมาแต่ว่าเขาต้องการเขารู้สึกว่าเขาต้องการแสดงสิทธิ์ไม่เขาไม่ใช่แค่คนที่แบบคุณมาให้ดูอะไรเสร็จแล้วคุณดึงออกครับเหมือนเขายืนอยู่บนพรมหนึ่งแล้วคุณลากพรมออกฮะคือนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจัดการภายในองค์กรแล้วมันคือเรื่องที่สาธารณะดูแล้วคือละครนี้ให้เห็นแล้วไงถ้าไม่ได้เซ็นเซอร์ตั้งแต่ก่อนออนแอร์อะไรเงี้ยไม่มีใครว่าแต่เมื่อก่อนเมืองไทยมีการเซ็นเซอร์ละครบ่อยใช่ไหมคุณชูวิทย์เคยคุยกับช่อง3ก็เซ็นเซอร์บ่อยแต่ไม่เคยเกิดปฏิกิริยาขนาดนี้ครับคือมันเป็นอาการให้เห็นว่าคนในสังคมเนี่ยอินกับละครที่ตัวเองดูมากขึ้นกว่ายุคก่อนแล้วก็สื่อมวลชนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนจนเขารู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องวอยวายหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะคนจะไม่ได้อินมากนะฮะเรื่องนี้เรตติ้งไม่ค่อยดีนะฮะแต่คนที่ไปเคลื่อนคือเขามีจุดยืนว่าเขาไม่ต้องการช่อง3ทำอย่างนี้อีกใช่ฮะคือผมว่าเป็นดูเรื่องนี้ก็ได้นะใช่เป็นเรื่องเสร็จเพราะฉะนั้นมันสะท้อนว่าคนรู้สึกผูกพันกับสื่อหรือผูกพันกับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยมากขึ้นนะฮะแล้วคนอื่นพอมันเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องมีสิทธิ์พูดคือ10ปีก่อนช่อง3แบนละครเยอะแยะครับแต่ไม่เคยมีใครว่าอะไรครับใช่ไหมฮะตอนนี้มันก็ตื่นกันมากขึ้นครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจส่วนข่าวเรื่องดาวซินโดรมที่เรารายงานอิงแล้วทางคุณโกติเนี่ยเขาขอโทษแล้วนะครับรายงานกันได้ทราบครับครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอะไรตกลงแล้วก็เขาขอโทษแล้วกับการที่ล้อเลียนผู้ป่วยดาวซินโดรมก็ต้องชมที่เขาขอโทษแล้วก็จบไปสรุปเรื่องเหนือเมฆเราจะไม่รู้ความจริงใช่ไหมว่าที่เซ็นเซอร์นี่เพราะอะไรผมคิดว่าก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องซึ่งคนที่เกี่ยวข้องคิดว่าการไม่รู้ความจริงดีกับทุกฝ่ายมากกว่าการให้รู้ความจริงครับแอบปล่อยคลิปมาไม่ได้ฮะแต่ในเมืองไทยเรื่องสำคัญทุกเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคุณชูวัฒน์คือการไม่รู้ความจริงเนี่ยจะดีกับทุกฝ่ายมากกว่ารู้ความจริงครับชายชุดดำก็แบบนี้ครับคนไหนที่เห็นเราวิจารณ์เรื่องค่าแรง300บาทแล้วบอกว่าจะเอ็นเอียงไปในแบบที่สนับสนุนการขึ้นค่าแรงมากเต็มที่นั่นนะก็มีแบบเป็นกลางนะผมมองว่าอันนี้เขาก็วิเคราะห์น่าสนใจครับนะฮะเศรษฐกิจของวัติชนวันนี้เปิดมุมมองทีดีอะไรผลดีผลเสียขึ้นค่าแรง300บาทครับแต่บทสรุปนี่สนับสนุนนะฮะอ๋อเหรอฮะครับซึ่งมีเป็นองค์กรที่จริงแล้วไม่เห็นด้วยนโยบายประชานิยมรัฐบาลเยอะโดยเฉพาะจำนำข้าวนะฮะแต่กับ300บาทนี่มีผลกระทบจริงครับนะครับแต่บทสรุปก็คือว่านี่คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นไปนะขนาดทีดีอะไรครับนะขนาดทีดีอะไรก็ส่งความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับ4642098เดี๋ยวจะนำมาอ่านกันเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับมีเรื่องโรงเรียนอัสสัมชัญนะฮะบรรดาศิษย์เก่าก็คุณจะดูว่าตกลงสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีข่าวคราวในต่างประเทศอีกมากมายแล้วมีรายงานเรื่องการถือสัญชาติไทยด้วยนะฮะพักกันสักครู่ครับกลับมากับWake Up Thailand